หรอระวังพูดโดยสารด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้พี่ชากำลังไปเช็คอินนะคะพอดีเลยเมื่อกี้กำลังจะกดไลฟ์เราเข้ามาพอดีน้องหน่วยน้องหน่วยบิน4โมงค่ะนี่ไม่ใช่น้องหน่วยนะคะน้องหน่วยไปค่ะหน่วยบิน4โมงเย็นหน่วยเลิกเรียน3โมงแอดมินบินฟ้าด้วยนะแอดมินเขายังช่วยดูพี่ฟ้ายังไม่กินค่ะตื่นปุ๊บอาบน้ำก็มาเลยนี่คิดว่าพี่ฟ้าใส่สีดำสีอะไรพี่ฟ้าใส่สีอะไรไปถึงชุดสนามบินเนี่ยหรอสีดำสีเขียวหรือว่าสีเขียวสีดำพี่ฟ้ายังไม่มาค่ะนั่นเสียงหวานมากนะอุ้ยพี่พรเขารู้หมดทำงานประจำค่ะพี่ชาถ้าเราไม่ผิดน่าจะมาแกล็บที่เชียงรายมีไลฟ์ไหมคะน่าจะมีนะคะพ่อหน่วยบินไปหลังแต่ว่าน่าจะมีคนอื่นไปไหมทุกคนเราอยากไปมากเลยนะแต่เราเห็นค่าบัตรแล้วเราไม่ไปดีกว่าสีดำหรอราคาบัตรสามารถไปฮ่องกงได้ทำงานประจำแต่อยู่งานประจำเช่นกันใช่ค่ะเหมือนก็เลยลาไว้ได้นี่ไงหน่วยตามไปหลังหน่วยบิน4โมงดอนเมืองค่ะก็ต้องเข้าใจทุกคนมันมีหน้าที่แล้วมันมีการเรียนนะ8ปี10ปีไม่จบ10ปีเลยอ่ะพี่ขวัญ8ปีเขาก็ตอรี่ลิขายแล้วล่ะไปไหนอ่ะใช้ยินที่ยังได้เลยอ๋อเช็คอินไปที่น้องเลยทุกคนเพราะว่าน้องทำยุ่งกับการเช็คอินเราจะให้เขาเช็คอินก่อนเช็คให้ไปเรียกพนักงานไม่ให้ไหมไปช่วยไหมไปเรียกพนักงานให้น้องตักหนึ่งคนได้ไหมไปแป๊บนึงกับน้องฝั่งนี้พี่ชามากับใครหรอพี่ชามาคนเดียวค่ะเห็นเดินมาคนเดียวไปเรียกพนักงานไม่แอมก่อนเพราะเราไม่กล้าเข้าไปเนี่ยใช่ไหมได้ยังได้แล้วโอเคได้แล้วสบายใจแล้วน้องไม่ตกเครื่องใช่หรอดีที่ไม่ได้มาเช็ดชิวโอเคได้แล้ว
บัตรหน้างานเท่าไหร่500 1,000 ป่ะ 1,000 1,000 กับ 5,000 ค่ะโอ้ไม่ก็ขอดูวิชาหน่อยค่ะนู่นเห็นไหมคะนู่นคือถ้ามันซูมอ่ะทุกคนมันจะสั่นซึ่งตอนนี้มันก็สั่นอยู่ทำไมสั่นมือสั่นได้เลยฟ้ายังไม่มาค่ะตื่นเต้นเจอใครคะเจอชาลอตตื่นเต้นเหรอก็ตื่นเต้นนะพี่จูเปลกเฮ้ยไม่เรียนหรอคะเก่งที่สุดเลยขอบคุณค่ะทุกคนมันก็จะใส่แบบนี้แหละเพราะว่าเขาจะเดินไปตรงนี้อุ๊ยเข้าเลยเหรอไม่เห็นเหรอเพิ่งเห็นเหรอเพิ่งเห็นเหรอโอ้ยมีคนมารับเลยแต่ต้องรู้เนาะเราตู้เช็คอินเป็นอะไรเมื่อกี้อุ๊ยระวังทุกคนตู้ไปเดินไปเรียกพนักงานได้ไงว่าเห็นว่าเช็คอินไม่ได้คนพนักงานมาบอกว่าคะได้เราเช็คได้ใช่ไหมไม่มีใครเลยมาสกิปเลยจริงเหรอตอนพี่เดินมาตรงนู้นเขาก็ตะโกนเรียกกันก็เห็นพี่ใส่หูฟังก็เลยโอเคงั้นเราเช็คอินก่อนพี่ชายเอาค่าบัตรให้หนูหน่อยดิ 7,000 อ่ะเมื่อวานอ่ะ 7,000 อ่ะโอเคหนูกินอะไรมายังแล้วพอมากินเนี่ยก็เลยคนก่อนเลยแล้วพอมากินก็มาเอาไม่ได้ได้ค่ะไปกินข้าวบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาแล้วครับจริงเหรอเอาไปนะเขาจะมาทำอะไรอยู่รถจ้าเขาจะเข้าไปในร้านกินก่อนนะ
กินข้าวเผื่อแล้วนะพี่ช้างไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย